นี้คือหนูปริ้นหนูทำสติกเกอร์เองทุกอย่างหนูเลยรู้สึกว่าทำไมมันขายยากจังทำไมขายยากกว่าที่แบบขายให้เพื่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยเข้าใจมาว่าสินค้าที่เราขายมันต้องมีความน่าเชื่อถือเขาต้องมองเห็นรีวิวรู้จักสรรพคุณถ้าเขาเดินมาเห็นอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ว่าช่วยอะไรแล้วเขาไม่ได้มีความเชื่อมั่นในเราอะค่ะเขาไม่ซื้อก็วันเดียวค่ะขายได้2 ปอนด์ใช่ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเรากลับมาขายให้เพื่อนขายทางออนไลน์ดีกว่าขายดีแล้วทำไมถึงต้องพับแผงคะก็มีการตัดราคาเพราะเราไม่ได้มีแบรนด์การที่รูปลักษณ์ภายนอกเหมือนกันลูกค้าเข้าใจว่ามันคือเหมือนกันสบู่ก้อนสีขาวสี่เหลี่ยมเขาก็เข้าใจว่าโรงงานนี้โรงงานนี้เหมือนกันทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยทั้งคุณภาพทั้งสารสกัดเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยที่ความรู้สึกว่าณวันนี้เราจะต้องทำแบรนด์แล้วนะถ้าเราจะไปต่อเพราะตอนนั้นเป็นช่วงรอยต่อที่หนูเรียนจบด้วยมันเป็นช่วงที่หนูตัดสินใจแล้วว่าหนูจะไปทำงานประจำหรือหนูจะต่อกับอาชีพนี้ค่ะเพิ่งจบนี่คืออายุ22-23ไม่น่าเกินนะใช่แล้วก็ตอนนั้นอ่ะไม่มีความสำเร็จของธุรกิจออนไลน์เพราะเป็นช่วงเริ่มต้นของการทำธุรกิจออนไลน์ค่ะ10 ปีที่แล้วคือถ้าบอกว่าทำธุรกิจออนไลน์อ่ะถ้าจะไปกู้อะไรไม่มีผ่านสเตทเมนต์ไม่ผ่านเป็นอาชีพที่ไม่มีการยอมรับไม่มีความน่าเชื่อถือเลยเพราะหนูเคยไปกู้ออกจะออกรถวีออสแล้วหนูไม่ผ่านหนูร้องไห้เลย11 ปีอ่ะคุณอา11 ปีเราย้อนกลับไป11 ปี Instagram เพิ่งเข้าได้สักพักใช่ใช่คนไทยกำลังเรียนรู้ Instagram กับ Facebook อยู่ใช่ค่ะซึ่งแป้งลงตลาดนี้เป็นรายแรกๆเลยถูกต้องค่ะหนูไม่มี iPhone ด้วยหนูต้องเอาทองหนูไปจำนำเพื่อซื้อมือถือมาขายของค่ะหนูว่ามันจะทำให้เราไปต่อได้จนสุดท้ายเราคิดจะทำแบรนด์ของเราเองอันนี้ทำหมายถึงจ้างผลิตหรือผลิตเองเลยจ้างผลิตค่ะจ้างผลิตก่อนจ้างโรงงานผลิตเป็นยี่ห้อของเราใช่ไปจ้างเขาขอจดเครื่องหมายการค้าเป็นชื่อเราค่ะซึ่งก็ใช้แบรนด์Wink Whiteใช่ค่ะแล้วตอนที่เราไปจ้างเขาผลิตเราผลิตอะไรก่อนเลยสบู่ค่ะไม่ใช่เพราะว่า1ต้นทุนน้อยเราไม่มีต้นทุนเราก็เริ่มลงทุนจากสิ่งเล็กๆก่อนไปได้ดีไหมครับพอเริ่มใส่แบรนด์ของเราเข้าไปเนี่ยไปได้ดีค่ะจากเดือนหนึ่งขายหลักหมื่นก้อนเป็นหลักแสนก้อนแล้วก็เป็นหลักล้านก้อนใช่คือมันเป็นช่วงชีวิตที่ก้าวกระโดดเลยแล้วหนูก็ปรับตัวไม่ทันด้วยความเราไม่มีประสบการณ์แต่ตอนที่เราขายใน Instagram ที่บอกเราขายดีๆอ่ะเราแพ็คเองขายเองคนเดียวใช่ค่ะคือมาส่งที่บ้านแล้วเราก็เหมือนแบบเหมือนเราก็ต้องมีติดสติกเกอร์ไว้อะค่ะเพื่อกันปลอมก็ทำกับแม่ทำอยู่ที่บ้านตอนที่บอกว่ามันเพิ่มขึ้นจากหมื่นก้อนเป็นแสนก้อนเนี่ยเราเริ่มจ้างคนอื่นหรือยังทำกับแม่2 คนก็ทำกับแม่แล้วก็มีจ้างแบบพี่แถวบ้านนะคะ2 คนอย่างเงี้ยค่ะต้องช่วยกันเพราะว่าเวลายกที10แบบหลาย10 ลังอย่างเงี้ยค่ะแม่หนูยกจนแบบขาอักเสบอะค่ะใช่เพราะแม่เขาก็ไม่อยากให้เปลืองแม่ก็บอกอันไหนที่ทำเองได้เขาจะทำเองทุกอย่างจนข้อขาเขาไม่ได้แล้วเนี่ยจนหนูบอกว่าแม่แบบจ้างคนเถอะก็เริ่มจ้างคนมากขึ้น